ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาร์ตินภนพค่ะสวัสดีครับนีบ้เจอหน้าอาร์มแล้วมีเรื่องสงสัยจะถามมากๆเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายงานทางด้านประวัติศาสตร์เว้ยที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นงานสังคมวิทยามนุษยวิทยาหรือเปล่าอย่างเช่นอย่างเช่นบุคคลนี้เราเคยเชิญมาก่อนหน้านี้ในในรายการหมายเหตุเนี่ยอย่างเช่นอ่า คุณเข้มอ๋อคุณเข้มนัทพงษ์ดวงแก้วเออเขาก็เขียนเรื่องครูบาคติใหม่ใช่ปะ่ะว่าด้วยแบบว่าด้วยครูบากับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็การ,รปรากฏตัวของครูบาในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีคนถามว่างานประวัติศาสตร์เนี่ยมันส่วนมานเป็นงานประวัติศาสตร์หรือว่ามเป็นงานมนุษยวิทยาในหล,หลายๆครั้งที่มีการศึกษาอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าแม้กระทั่งงานศึกษาผู้หญิงในสมัยจอมพลปอเนี่ยก็ไปอยู่ในคณะ มนุษยวิทยาด้วยใช่ครับหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆ,ๆเลยล่าสุดอาจารย์ที่คณะท่านหนึ่งอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาก็ศึกษาเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเมษาพฤษภาห้าสการสูญเสียความทรงจําหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับอะนักมนุษยวิทยาได้ไงมันควรจะเป็นงานของนักรัฐศาสตร์ไม่ใช่เหรอกลายเป็นว่าจริงๆนักสังคมวิทยานักมนุษยนักมนุษยวิทยาก็ศึกษาในสิ่งที่ นักอื่นๆเขาก็ทํากันพอสมควรใช่ไหมแล้วมันมีเส้นแบ่งหรือเปล่าเราสงสัยตรงนี้แหละเพระอย่างอาร์มก็เป็นนักสังคมวิทยานิเววิทยาใช่มใช่ซึ่งสังคมวิทยาและนุษยวิทยาเนี่ยก็ตานกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นเวลามีใครเรียกเราว่าเป็นนักมนุษยวิทยาเนราจะสะดุ้งหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าเอาเป็นนักสังคมวิทยาครับก็จะตานกันพอสมควรซึ่งทุกอย่างอยู่ในสายสังคมศาสตร์ถ้าเรามบงกันแบบหยับยาบหยับยาใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะพูดทุกนักวันนี้ว่าเกรงว่าแบบเวลาจะไม่เเพพพียงอนนนาะะะรฉั้ ไหนๆก็พี่ปกป้อง,งเป็นนักประวัติศาสตร์ถ้าเชื่ออย่างนั้นนะเราก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันเราก็แค่สนใจประวัติศาสตร์เว้อามก็เป็นนักสังคมวิทยาแล้วก็พ่วงติดมากับการถูกเข้าใจว่าเป็นนักมนุษย<อ>วิทยา<อ>ด้วยนะ<อ><อ>วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเนาะที่เราจะมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะความแตกต่างหรือความเหมือนกันความทับซ้อนกันระหว่างมนุษยวิทยาสังคมวิทยากับประวัติศาสตร์มันอยู่ตรงไหน ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะสรุปได้ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องแบ่งหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยขอเนียพูดก่อนด้วยความสงสัยมานานเพราะเรามันยังไม่มีพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์เลยสงสัยมานานว่าการศึกษาประวัติศาสตร์แบบที่เรียนกันเป็นเมเจอร์เรียนกันเป็นคณะเนี่ยมันคืออะไรโดยส่วนตัวเนี่ยเดาว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการค้นหาความจริงในอดีต ถูกหรือผิดครับดิสจีมากนะคำถามแบบนี้ก็คือว่าคือว่าประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์อาจจะมีทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์แบบประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าทาไมถึงเขียนประวัติศาสตร์เช่นนี้เป็นการศึกษาการเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วยขณะเดียวกันเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์อาจจะไม่ใช่เรื่องของการศึกษาหาข้อเท็จจริงในอดีตแต่เป็นการศึกษาว่ามันเกิดขึ้นในช่วงแบบด้วยความที่ประวัติศาสตร์มันก็มีประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ของมันอย่างเช่นก่อนทีีี่่จะมาูเ การเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมัน<อ>จะเป็นสกูที่ฝรั่งเศสเนะาะก่อนก่อนหนึ่งเก้าสองศูนย์เนี่ยการศาึกษาประวัติศาสตร์มันจะพูดถึงเรื่องใครทําอะไรที่ไหนเหตุการณ์สํคาคัญของโลกหรือว่าประาวาัตการเล็กน้อยของบุคคลสํคาคัญครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะไปเลยแล้วก็อธิบายมันในอดีตที่เกิดขึ้นแต่พอดีเมื่อมีการศึกษาของอาศูนย์แล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการหาข้อเท็จจริงแล้วล่ะ <Ừ. S 2> หรือไม่ก็เป็นไม่ใช่การศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นเชื้อประวัติแล้วหรือว่าเป็นพฤติการใดพฤติการหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามันมีการศึกษาอะไรมากมายอย่างเช่นมีการเอาประวัติประชากรศาสตร์สถิติเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็บูรณาการร่วมเยอะเลยใ,ใเพื่อมุ่งอธิบายปัจจัยโครงสร้างทางสังคมนานๆที่มันไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่มันเป็นการศึกษาแบบลองดูเครมากๆที่ท,ที่มันมี ช่วงเวลาที่มันกินระยระเวลายาวนานมากแล้วมันส่งผลอิทธิพลซึ่งกันและก,กันด้วยนะครับ,รบอมืมันจึงครอบคลุมไปหมดเลยอย่างเช่นเรื่องของคนประชาชนตัวเล็กตัวน้อยบ้างเรื่องของสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นสิ่งแวดล้อมบ้างหรือไม่ก็ข้าวของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงคอนเซ็ปต์ต่างๆมันก็จะศึกษาได้หมดเลยแล้วก็เข้าใจว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอนอกจากจะ จริงๆมันเป็นมากกว่าแค่เ,เรื่องการสืบค้นความจริงข้อเท็จจริงในอดีตใช่ไหมอย่างที่พี่ปกป้องพึง่งกล่าวมาเมื่อครู่เนี่ยการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นมากเป็นพิเศษ,ษ,ษคือการหมกมุ่นหรือการทําความเข้าใจตัวสิ่งที่เรียกว่าหลักฐานเออเออ,เอ,อคือโดยส่วนตัวน้่ยไม่เข้าใจว่าอะไรคือการศึกษาหล,ลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งไอ้หลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรด้วยซ้ำเมื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ย มันจึงมีหลักฐานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยมันไม่ใช่ประวัติมันไม่ใช่หลักฐานแบบหลักฐานที่เป็น g แกรน r a t i v e มากๆอย่าง,เ,างเช่นเอกสารราชการอะไรเงี้ยเราสามารถหยิบมาใช้ได้แม้กระทั่งคอลัมน์หนังสือพิมพ์ใบปลิวเมนูอาหารแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็มันมีหลายอย่างมากมายแม้กระทั่งอการศึกษาภาษาาแบบนี้เนี่ยมันนําไปสู่ปัญหาที่เราถามกันตั้งแต่ต้นแรกๆว่า แตไมันคือ,รอมรดกิทยาสงังคยาแล้วก็ศาสตร์เพราะว่ามันมีการศึกษา o ออร h ฮิส o รีในกลุ่มสังคมที่ไม่ได้บันทึกเป็นลายลัลอักษรหลักฐานมันจริงไม่ใช่ลาลัอักษรแล้วแต่เป็นหลักฐานมันเป็นเรื่องของบทสนทนาเรื่องเล่าความทรงจําของบุคคลหนึ่งที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์เขาได้เห็นนี้ไง ไอ้คำว่าหลักศึกษาหลักฐานมันจะไม่ใช่เข้าไปหาค้นหาข้อมูลแต่มันมีการเป็นลงฟิลเหมือนลงสนามเหมือนที่นักมนุษยวิทยากับนักสังคมวิทยาทํากันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่เข้าไปอยู่กับตัวเท็กซ์อีกต่อไปมันเลยทําให้คนมันเลยถามเนี่ยว่าอะไรมันทำทำอะไรกันแน่มันวิทยาหรือว่าว่าศาสตร์แน่ใช่ไหมใช่จริงๆอิทธิพลเรื่องออโรฮิสตรีนี่ก็ส่งผลย้อนกลับมาที่มนุษยวิทยามากพอสมควรเหมือนกันเลยนะว่า เวลาเราลงพักสนามเราพยายามทําความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือเขตวัฒนธรรมใดเขตวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยสุดท้ายล้วเนี่ยมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ย้อนกลับไปทําความเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุกคีตีโมงหรือว่าเขาไปมีส่วนเ,เขาเรียกอ,อะไรสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของนักมน ah ุษยวิทยาเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ใช้ oral history ไม่ไม่เข้าใจพัฒนาการของชุมชนนั้นเลยนะเ,ออเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นลงชุมชนพักสนามอยากไปเข้าใจเรื่องทำไมชุมชนนี้ถึงแห่นางแมวมแต่เราจะไม่มีทางเข้าใจเรื่องของออระบบวิธีคิดหรือระบบสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของการแห่นางแมวในชุมชนนี้ก่อนเพราแม้กระทั่งแบบถ้าลองฟิลไปสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้องสัมภาษณ์แม้กระทั่งกลุ่มบุคคลเด็ก ผู้ใหญ่ถ้าแบ่งกันง,ง่าย,ายคๆยาคนแก่เขาก็จะเล่าแบบความทรงจำในแต่ละช่วงเวลามันก็ต่างกันไปอยู่แล้วใช่เออนี่ยแหละก็เลยทําให้อย่างที่เรากล่าวไปเมื่อตอนอต้นนะครับคุณผู้ชมว่ามันเลยทําให้าศาสตร์สองสาศาสตร์เนี่ยมันพร่าเลือนมากจนคนก็สงสัยว่าตกลงเรียนอะไรกันแน่ <c oughs> แล้วตกลงทุกวันนี้ถ้าเราจะต้องเรียนประวัติศาสตร์มันยังมีความดิสติงกหรือว่าความ พิเศษแตกต่างไปจากการเรียนมนุษยวิทยาอย่างไรแล้วก็การเรียนม,มนุษยวิทยาเนี่ยมันจะพิเศษแตกต่างไปจากการเรียนประวัติศาสตร์อย่างไรเออแล้วมนุษยเิทยเขาเรียนอะไรวะจริงๆต้องบอกองนี้ว่มามนุษยวิทยาและสังคม,มวิทยาเป็นสองศาสตร์ที่เหมือนว่าจะเรียนเหมือนกันนะแต่จริงๆไม่มนุษยวิทยานี่ก็จะมีสี่สาขาย่อยนะครับก็จะได้แก่อะไรบ้างเรยกตัวอย่างเช่นเอ่อโบราณคดีสองมนุษยวิทยากายภาพหรือว่ามนุษยวิทยาชีวภาพ ก็อันนี้จะเป็นเรื่องกระดูกแหละดูเรื่องแบบอนาตโตมอนามีทั้งหลาย 3. ามานุษยวิทยาวัฒนธรรมอันนี้ไปศึกษาวัฒนธรรมผู้อื่นในชมชมนอื่นนะเนาะแล้วก็ 4. คือมานุษยวิทยาภาษาหรือว่าสายภาษาศาสตร์นั่นเองนะครับจริงๆมันมีมากกว่าแค่ไปปัดกระดูกเขาปัดกระดูกเขามันเป็นโบราณคดีด้วยซ้ำหรือว่าเป็นมนุษยวิทยากายภาพด้วยซ้ำนะครับ จริงๆเวลาเราพูดถึงมนุษยวิทยาทั้งมวลเนี่ยมันก็จะก็จะซับซ้อนนิดนึงทีนี้ถ้าพูดถึงสังคมวิทยามันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเรื่องอีกเรื่องใช่สังคมวิทยานี่โจทย์มันจะต่างจากมานุษยวิทยาพอสมควรเลยในขณะที่มนุษยวิทยาอยากเข้าใจระบบวิธีคิดระบบสัญลักษณ์พัฒนาการของความหมายของบางสิ่งในชุมชนหนึ่งๆเนี่ยสังคมวิทยามักจะ มุ่งเน้นทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์กับสังคมคือพูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าอทำไมมันฟังดูง่ายจังเราแยกมนุษย์ออกจากสังคมเป็นสส่วนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์เองก็เป็นผลมาจากการประกอบสร้างของสังคมเรียนรู้ที่จะเป็นสมาชิกของสังคมตลอดเวลาแต่ในขณะการสังคมเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีมนุษย์ได้ไหมก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องมีมนุษย์เป็นองค์ประกอบสําคัญในการจะเชฟสังคมขึ้นมาเป็นสังคมหนึ่งดังนั้นตายละ จะแยกยังไงอะในความสัมพันธ์แบบนี้นะแล้วเนี่ยย้อนกลับมาประวัติศาสตร์อีกอตอนนี้ต่างกันสุดขั้วเลยสามอันเนี้ยแต่มันก็แยกกันไม่ออกอ่ะอืแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องเมโซดอลจีหรือว่าระเบียบวิธีวิจัยเอออันนี้ต่างอันนี้ต่างอันนี้อันนี้จะเห็นได้ชัดพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เราคิดว่าเราต้องคุยกันต่ออีกยาวเลยแหละแต่ว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอพัก สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าตกลงแล้วมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะมีจุดร่วมกันได้ไหมหรือว่าจะต้องเป็นศัตรูกันตลอดเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วก็ประเด็นเดิมนะครับก็คือว่า สังคมวิทยามนุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ต่างกัน<ๆ>อย่างไรเหรอรู้สึกมันซ้อนทับจนเราใช้คาแบบถ้าจะเป็นคําเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีการพยายามจะแบ่งอยู่แล้วเนี่ยมายาวนานมากโดย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 นักมนุษยวิทยาบางคนยุคคลาสสิกมากๆอย่างเช่นมารินนฟสกี้ใช่ไหมครับ,รบที่ที่เขาแบ่งออกมาเป็นขั้วตรงข้ามเลยว่าประวัติศาสตร์เอ้ยเอานี้ก่อนมนุษยวิทยาเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์นะแต่ว่าประวัติศาสตร์เป็นศิล์ งงไหมฮะประวัติวิทย,ยาเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาที่ที่ที่ให้ความสําคัญกับอะไรอย่าคอนเท็กซ์กับฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่ประวัติศาสตร์เนี่ยให้ความสําคัญกับกับช่วงระยะเวลาหรือหรือเหตุเป็นเป็น,เ,ปนหเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยม,มีการแบ่งแม้กระทั่งาการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วมีการนสนใจในประเด็นที่มันผ่านไปแล้วแต่ มนุษยวิทยาเนี่ยเป็นการสนใจในเรื่องของมนุษย์ที่ในยุคยุคอดีตเป็น primitive people อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถแยกจากกันได้ขนาดนั้นชหรอเราก็ไม,ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มันบางครั้งก็แบบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการศึกษารับเรวนะเป็นการศึกษาที่พูดถึงเรื่องช่วงเวลาหรือปัญหาที่มันอยู่ในร่วมสมัยกับเราได้ด้วยเนี่ยซึ่งมันก็เลยทําให้คนเริ่มมองว่าประวัติศาสตร์กับ มนุษยวิทยามันมันมันเป็นอันเดียวกันหรือแยกจากกันไม่ออกเลยแต่เดี๋ยวย้อนกลับไปที่มันินนฟสกีมาครูจริงๆแม้จะไม่เห็นด้วยกับที่เขาอธิบายแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้ว่าทาไมถึงถึงมองว่ามนุษยวิทยาเป็นศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์เป็นศิลป์เพราะว่าต้องบอกว่าเกียดคํานี้จริงๆพื้นฐานเดิมเนี่ยคระมันมุษยวิทยาเนี่ยมันถือกําเนิดมาจากลอจิก หรือว่าตักกะแบบกาลละอนานิคมซึ่งยุคนั้นม,มันเป็นยุครุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์เนะาะมนุษยวิทยามันเคยเป็นาศาสตร์สาขาวิชาที่เอาไว้ใช้ในการแบบ รับใช้เจ้าจากักรวรรดิอนานิคมในการแบบล่าอนานิคมคนอื่นแต่เป็นล,ล,ล่าล่าแบบล่าเนียนๆอ่ะจะได้เข้าใจชุมชนเขาในแดนเหล่านั้นว่าอยู่อย่างไงมีทรัพยากรอ,อะไรจะได้เข้าถูกช่องอ,อย่างเงี้ยแล้วก็มากไปกว่านั้นน่ะมนุษยวิทยายุคต้นมันมาพร้อมกับลอจิกแบบวิทยาศาสตร์จ๋ามากๆในยุคเอเล t ่นเมนเป็นต้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงแบบพื้นฐานเดิมอ่ะดูสิ มันยังมีแบบความเป็นชีววิทยาความเป็นอนาตตอมีดาร์วินิซึมเออดาร์วินิซึมมันอยู่ใน,น,นในทางสังคมวิทยาและมนุวิทยาออนั้งเดิมเลยเออนะครับเพราะฉะนั้นมนุวิทยาเดิมเนี่ยมันจะเน้นการตักกะเดียวกันกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกเลยอ,อยากรู้อะไรออกสำรวจเพราะความจริงดำรงอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ข้างนอกนั่นเอาแยเป็นการหาข้อเท็จจริงใช่หาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อเท็จจริงละกันแล้วก็เราสามารถพิสูจน์ ว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริงได้ได้วยกัน<ม>สะสมข้อที่จริงอย่างเหล่านี้ซ้ำๆรวมรวมกันซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสมัยยุคเอลิเทนเมนต์จริงๆต้องบอกว่าก่อนเอลิเทนเมนต์นะมันจะมีขนบหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าออแกนิกทรานดิชันหรือว่าขนบเชิงเชิงชีววิทยาเนี่ยที่จะแบบว่าอยากรู้อะไรว่าจริงหรือไม่นยเราต้องเอาเก็บไปออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลในโลกทางกายภาพแต่ว่ามนุษยวิทยาคือออกไปรวบรวมข้อมูลจากโลกทางสังคมเท่านั้นเอง แต่เมื่อเรามาศึกษาแบบประวัติศาสตร์เริ่มมาศึกษาแบบคนตัวเล็กตัวน้อยบ้างความหลากหลายของของคนอะที่มันไม่ได้เป็นกรนาร์ทีฟอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ออร์ฮิสตรีมันเริ่มมีความสําคัญแล้ว<ม>แล้วแล้วแอนโทรโพโลจีเนี่ยมันก็ให้อิทธิพลกับประวัติศาสตร์ด้วยในเรื่องของออร์ฮิสตรีตั้งแต่1 9 6 0งเก้เกนี่ยกลายเป็นยุคทองของออร์ฮิสตรีไปเลยที่คนจะมาศึกษาเรื่องของตัวมนุษย์อะโดยที่ให้เขาอะพูดถึงอดีตไปเลยผ่านเรื่องเล่า แท,แทนการศึกษาผ่านเท็กซ์ผ่านการจดบันทึกละอักษรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีอิทธิพลที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีการศึกษาอ่านไม่มีไม่ลิเทเรตไม่หรือว่าในชุมชนสังคมที่เขาบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกเป็นละอักษรแต่ว่าผ่านการบอกเล่าเป็นมุขปาฐะเป็นบทเพลงเป็นอะไรก็ว่าไปแสดงว่าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าใช้เนื้อเรื่องเออใช้เนื้อเรื่องเป็นเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการวิจัยในเชิงระเบียบวิจัยใช่ปะ่ะแล้วในขณะเดียวกันก็ treat ตัวประวัติศาสตร์เองเป็น Narrative ด้วยใช่ใช่ออใชออออ่มันก็ยิง่งเหมือนแบบอิทธิพลของมนุษยวิทยาแบบส่งใบแรงมากเลยอะแล้วมันอย่างเงี้ยมันทำให้นักปรัติศาสตร์จำนวนหนึ่งยืนกรานไหมยอะว่าแบบก็ ก็เทินเป็นมนุษยวิทยาแล้วมันจะมีปัญหาอะไรล่ะก็จะเป็นแบบนี้จะทําไมล่ะแล้วมันจะมีคนประเภทหนึ่งไหมที่แบบลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ได้ประวัติศาสตร์จะต้องไม่เทินไปเป็นแบบมนุษยวิทยาแบบนี้ได้ขาดมันจะต้องอยู่กับ tradition ชุดเดิมอยู่กับเอกสารไม่ซื้อออร l h ิส t o รีอะไรเงี้ยมันมีไหมมันก็คงจะมีคนประเภทนั้นอยู่แต่ว่าแต่ว่าโลกมันมันถึงโลกของประวัติศาสตร์มันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยโอเคมันก็จะมีเราคิดว่านะในยุคปัจจุบันมันไม่ความจําเป็นต้องแบ่งบ้างไหใช่ จนถึงตอนนีน้อันนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะเป็นนักประวัติศาสตร์นักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาหรือรัฐศาสตร์อะไรก็ตาม,ร,ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเจ้าตัว d e ฟ i n ตัวเองมากกว่าว่าคุณใช้กระบวนการศึกษาแบบใดแต่กระบวนการศึกษาโดยตัวของมันเองเมื่อครู่ที่เราคุยกัน่ะมันก็ซ้ำกันไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกถึงขั้นว่าแบบคนหนึ่งคนไม่จําเป็นต้องยึดโยงว่าคุณเป็นนักอะไรเท่านั้นอี่ต่อไปแล้วอะ แต่เทคโนโลยีมันก็ยังคงสําคัญอยู่อย่างเช่นคอนเซปต์ของมันขอ,ของประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจช่วงเวลาหนึ่งที่มันกําหนดพีเรียดชัดเจนแล้วอแต่บางถ้ายังเป็นของมนุษยวิทยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยในช่วงเวลาพีเรียดหนึ่งเนี่ยประเด็นนั้นนะมันยังไม่จบมีปะ่ะมีส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอแต่ถ้าประวัติศาสตร์มันถ้าในการทําศึกษาถ้าอย่างงานวิจัยที่มันจําเป็นต้องทําในบางประเด็นเนี่ยมันอาจจะต้องกําหนดช่วงเวลา ระยะเวลาอย่างของมันชัดเจนว่าการเกิดขึ้นของมันการจบของมันเป็นยังไงแล้วส่งอิทธิพลยังไงถ้ามันส่งอิทธิพลให้เห็นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งแล้วเนี่ยอืก็โอเคแล้วอะ่ะอืมโ <Okay. S 1> อเคซึ่งมันก็ไม่ได้แทบจะไม่ต่างอะไรกับมนุษยวิทยาเลยนะออแต่มนุษยวิทยามันก็จะแบบย้อนกลับไปว่าเออพอปิศาสตร์แล้วมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าตกลงแล้วไอ วัฒนธรรมของมนุษย์มันเป็นยังไงมันไอ้อวัฒนธรรมของมนุษย์มันแต่ละดินแดนมัน่ตงกันสุดขั้วไหมหรือว่ามันมีความเชื่อมโยงเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าอธิบายยังไงมันก็จะนําไปสู่แบบความอันตรายได้ทั้งคู่อะ่ะเพราะแอนโทรเองก็ต้องศึกษาช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของมันด้วยใช่ไหมก,ก,ก่อนที่จะมาถึงรูปแบบวิธีชิดแบบนี้อะ่ะอ <isa>. ืมเพราะฉะนั้นแบบในสายสังคมวิทยาประวัติศาสตร์กับนักมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์อ่ะในสองสายเนี้ยซึ่งเป็นแบบสาขาย่อยด้วยนะซึ่งแบบอาจจะไม่ได้รับความฮิตฮอต ไปที่นิยมในมนุษยวิทยากับสังคมวิทยากระแสลักเท่าไหร่อไอ้สองสายนี้ก็ยืนกรานว่านี่ไงเห็นไหมล่ะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จากสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเพราะฉะนั้นนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาไม่ควร t r e ต t ประวัติศาสตร์ในเวลาทำเล่มหนังสือห,หรือทำเป็นตำราไม่ควร t r e ตประวัติศาสตร์เป็นเพียง chapter หนึ่งเท่านั้นน่ะ ไม่ควรมองมันว่ามันเป็นแค่ปูมหลังของการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่พึงระลึกว่าความเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์นิยมอะ historiocism เนี่ยมันดำรงอยู่ในทุกขั้นตอนของปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เราศึกษาอยู่ขณะเดียวกันการศึกษาประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถขาดรูปแบบการศึกษาของแอนโทรได้อย่างเช่นออร์ฮิสตอรี่อย่างเงี้ยการเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าการเก็บข้อมูลที่มันไม่ใช่เท็กซ์หรือว่าลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จําเป็นต่อการ ตีความแล้วทําความเข้าใจช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของของปรากฏการณ์หนึ่งด้วยซึ่งมันก็จะเอือ้อเอือ้อเมทอดคล้ายๆกันหรือเปล่าซึ่งในอนาคตเราก็อาจจะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นทั้งทั้งนักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ไงอ, so, อันนี้โดยส่วนตัวมันขึ้นอยู่กับคุณเลือกจะดีไฟตัวเองอย่างไรแล้วคุณใช้อะไรแล้วคุณเอาง่ายๆคุณคุณอยากเป็นใครอ่ะคุณอยากคุณอยากเล่กตัวไรนขึ้นอยู่กับว่า คุณอยากจะสมัครงานในคณะอะไรแล้วคุณก็จะไปเคียนตัวเองยังไงหรือแม้กระทั่งสำหรับน้องๆน้องๆมัธยมที่กาลังแบบตัดสินใจอยู่อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตเลยว่าอยากอยากจะไปทิศทางไหนอยากเรียนแบบไหนมากกว่ากันเท่านั้นแหละนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไรกกับประเด็นนี้คิดว่าศาสตร์สองศาสตร์เนี้ยมันแยกขาดจากกันได้หรือเปล่าหรือว่าศาสตร์สองศาสตร์นี้มีความแตกต่างกันบ้างหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันเหมือนกันไปหมดจะเรียนอันไหนก็ได้อยากศึกษาแบบใดก็ได้ คุณผู้ชมสามารถลิฟคอมเมนต์ไว้ได้ที่ u t u b e นะครับหรือว่าที่เพจของระชาไทยแล้วก็ของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆมัธยมที่กําลังสนใจศึกษาหาข้อมูลเรื่องเรียนต่อนะครับสามารถลิฟคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับที่ช่องทางที่บอกไปเมื่อครู่นี้ช่องก้าวกร์ตูนมากช่องก้าวกระตับวันนี้นะครับรายการหมายเหตุประเภทไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ